หลังจากที่เราเลือกไปทำเองที่บ้านเนี่ยถ้าความเปลี่ยนมันต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ระวังอารมณ์3ตัวเนี่ยจินตญาณวิปัสสนูวิปลาสนะแต่ว่าถ้าเราไม่ความเพียรไม่ต่อเนื่องจริงๆมันก็ไม่เป็นหรอกว่าจินตญาณหมายถึงว่าเวลาเราปฏิบัติไปนานๆมีความคิดอะไรดีๆเกิดขึ้นอยากเทศอยากสอนอยากคุยให้เพื่อนอยากชวนคนนั้นปฏิบัติคนนั้นมันก็จะลืมตัวไปอยู่ในความคิดที่ดีๆเรื่องจินตญาณคือความรู้ที่มันเกิดจากการปรุงมันชัดมันชัดเจนมากจนเราลืมนะอันนี้พี่แก่จินตญาณมาตอนนี้มาเป็นจินตญาณมันเราเดินไปมันก็เทศไปนะแล้วก็ทำความเพียรตั้งแต่เมื่อก่อนนี้ที่วัดสนามในเนี่ยพระมันเยอะใช่ไหมตอนกลางวันทั้งพระทั้งโยมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสงบแล้วก็มาทำความเพียรตอนกลางคืนเราจากช่วง2ทุ่มถึงตีสี่ทุกวันก็ปรากฏว่ามันมีวันหนึ่งปรากฏว่าพอถึงสว่างขึ้นมาพอสว่างมันเกิดประหลาดขึ้นมาว่าต้นไม้ในวัดสนามในมาแล้วยอดลงแล้วรากมันขึ้นหมดเราก็ชี้ให้พระดูพระที่เดินในการไอ้ทุกดูต้นไม้มันรากมันขึ้นยอดมันลงมันเกิดวิปริตวิปลาสขึ้นมาเป็นภาพเป็นนิมิตขึ้นมาลักษณะเนี้ยเราก็ถ้ามีแต่นิมิตเกิดมันก็แก้ได้ไวเขาก็จะบอกเราว่าเขาก็จะบอกหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านก็มาจับมือนั่งลงแต่ก็มานั่งขีดพื้นดินให้ดูอะไรเป็นอะไรจิตมันก็กลับมาจิตกลับมาภาพนิมิตมันก็หายไปในช่วงวิปัสสนูนี่จะขึ้นอยู่กับว่าใครทำสมถะมามากน้อยแค่ไหนถ้าทำสมถะมามากมันก็ไปติดวิปัสสนูนานตัววิปัสสนูก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ว่าเป็นปัญญาที่มันมีมานะทิฏฐิอยู่มันพูดหรือรู้อะไรเหมือนกับวิปัสสนาทุกอย่างแต่ว่ามันมีทิฏฐิมานั่งถ้าสมมติว่าใครมาย้อนหรือใครมาไม่เชื่อหรือใครไม่เห็นด้วยกับที่เราพูดมันจะเกิดขุ่นขึ้นมานะมันจะเกิดขุ่นมันจะเกิดความขัดเคืองขึ้นมาตรงนี้เราจะรู้ว่าความรู้ที่เรารู้เนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนูหรือวิปัสสนาให้รู้ตรงนั้นวิปัสสนาหมายความว่ามันก็รู้มันก็บอกมันก็แนะมันก็พูดไปตามที่รู้เฉยๆแต่เมื่อมีคนมาทักมาท้วงมาไม่เห็นด้วยมันก็เฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะไม่ขัดเคืองแต่ถ้าเป็นวิปัสสนูมันจะเกิดอาการขัดเคืองถ้ามีการสวนมีการตอบมีการโต้เถียงหรือมีการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรานำเสนอก็จะเกิดความอึดอัดขัดเคืองเกิดความไม่พอใจขึ้นมานั่นเป็นวิปัสสนูถ้าเปรียบเสมือนอย่างนี้วิปัสสนูกับวิปัสสนาเนี่ยเหมือนแกงหรือข้าวที่สุกมาแล้วเนี่ยถ้ายกลงถ้าไม่ได้ทันเย็นจะไปกินเนี่ยมันลวกปากนะแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยยกลงให้นานแล้วมันจนกระทั่งมันอุ่นแล้วทานได้สบายนั่นเป็นวิปัสสนาแต่ยกขึ้นมาเราไม่ทันมันยังไม่ทันอุ่นมันร้อนอยู่ไปกินเลยอันนั้นเป็นวิปัสสนูคือแกงสุกเหมือนกันแกงสุกเหมือนกันตามภาษาทางโลกเขาเรียกว่าอะไรร้อนวิชา ตรงนี้เดี๋ยวระวังที่กำลังร้อนวิชาแต่ว่าช่วงกินวิปัสสนูนี่มันดีอย่างก็คือไปพูดอะไรเนี่ยมันพูดได้จริงจังนะลักษณะท่าทางอาการนี่จริงจังหน้าตานี่บอกถึงความจริงจังตั้งใจมากคนไหนที่ไม่ขัดไม่แย้งไม่ท้วงหรือไม่เถียงนี่นะก็จะเชื่อเลยก็จะเชื่อเนื่องในพระเราส่วนใหญ่ที่เผยแพร่อยู่ในระดับนี้เยอะคือระดับวิปัสสนูทีนี้โยมก็ไม่กล้าเถียงพระใช่ไหมก็ฟังลูกเดียวแต่โยมฟังแล้วมันไม่เย็นเนี่ยผู้ฟังไม่เย็นฟังก็ขุ่นมันก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าอยากจะท้วงอยากจะเถียงกันแต่เถียงไม่ได้บางทีก็เกรงใจคนพูดอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ถ้าหากว่าเราไปไม่ถึงจุดวิปัสสนาแล้วเนี่ยพอมันยังไม่เย็นพอมั้งเถอะเราต้องปล่อยให้มันเย็นหมายความหลังจากรู้แล้วก็อย่าเพิ่งเผยแพร่อะไรไปแล้วก็ดูใจเราไปจนกระทั่งมันเย็นสนิทแล้วก็
ก็ค่อยพูดไปค่อยถ้าคนไหนต้องการเข้าปฏิบัตินะก็มันก็จะเกิดการเลือกเกิดขึ้นถ้าคนไหนที่เข้าใจวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะทำจามอยากแต่เราจะมองเห็นคนที่จำเป็นจะให้คนที่สมควรจะพูดด้วยคนไหนที่ไม่สมควรจะพูดด้วยก็ไม่พูดคนไหนสมควรจะบอกก็จะบอกคนไหนไม่สมควรบอกก็จะไม่บอกมันจะเกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าตัววิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้พิจารณาถึงตรงนี้ควรไม่ควรก็ใส่ทั้งนั้นเลยเห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเราฟังได้ก็พูดใส่เข้าไปเลยที่นี่คนที่มันไม่มีศรัทธาไม่มีความพร้อมที่จะรับเนี่ยมันก็เกิดอาเกนเกิดขัดแย้งขึ้นมาตรงนี้วิปัสสนูมันก็จะเกิดมีปัญหาในที่สุดถ้าหากว่าแก้ตรงนี้ไม่ได้คือหมายความว่าไม่ไปปรบความเพียรไม่ไปอยู่กับลูกกับนามให้ชัดเจนไว้เสมอเนี่ยวิปัสสนูก็จะลงยากบางคน2ปี3ปี4ปี5ปีก็ยังมีนะไม่ลงเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากที่ไปติดวิปัสสนูแล้วเนี่ยก็มักจะถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอยากจะไปเผยแพร่แล้วเมื่อเด็กแบกขวดแบกบาตรออกจากวัดเข้าไปหาเผยแพร่ตั้งสำนักกันละทั้งๆก็ติดวิปัสสนูไปนะคนก็เชื่อนะคนก็เชื่อถือโดยเฉพาะที่เมืองไทยเราคนเชื่อพระอยู่แล้วพอทำอะไรไปสักพักหนึ่งตัวไอสมาธิตัวสติมันเริ่มคลายวิปัสสนูก็เริ่มหายทีนี้พอวิปัสสนูหายจากการที่แก้ไม่ถูกมันกลับไปอยู่ที่เก่าเหมือนไม่ได้ปฏิบัติอะไรมาเลยเนี่ยกลับไปอยู่ที่เก่านะแต่ถ้าหากว่าคนนั้นไม่มีวิบากกรรมมากไอ้ตัวนี้แหละเราจะเห็นถึงคุณสมบัติเบื้องต้นนะคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติถ้ามีความอะไรมีสติสัมปชัญญะรู้จักรูปนามเข้มแข็งนะแล้วก็มีหิริโอตตัปปะดีนะชั่วกลัวบาปมีความเคารพคารวะสูงแล้วก็มี ความสงบเสงี่ยมดีถ้าพื้นฐานเหล่านี้ดีนะวิปัสสนูจะกินไม่นานแต่ถ้าพื้นฐานเหล่านี้ไม่ดีเนี่ยบางทีวิปัสสนูกินได้เลยหมายความว่ากลับไม่ได้อีกเลยก็เป็นวิบากโดยเฉพาะความแข็งกระด้างทิฏฐิมานะนี่จะเป็นตัวทำให้วิปัสสนูค้างอยู่นานเพราะมันไม่ลงนะอันนี้เขาเรียกว่าวิบากเข้าไปสนองตรงนั้นนั้นตัววิปัสสนูจะไปถึงที่สุดไม่สืบวิบากกรรมตัวนี้จะไปตัดรอนหรือไม่ไปอยู่ตรงนี้ทีนึงถ้าวิบากกรรมตัวนี้ไปตัดรอนก็หมายความว่าก็ปฏิบัติอยู่ที่นั่นก็คืนไปเราจะเห็นว่านักปฏิบัติหรือพระที่ทำการเผยแพร่มา10ปี20ปีพอถึงวิปัสสนูมันลงก็สืบไปเฉยเลยนะคนก็แปลกใจทำไมท่านปฏิบัติธรรมมาตั้งนานถึงขั้นนี้แล้วทำไมท่านสืบไปก็หารู้ว่าในช่วงที่ทำงานมาตลอดนะท่านเป็นวิปัสสนูอยู่พอหมดวิปัสสนูก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่พึ่งก็กลับไปที่เดิมก็เหลือแต่ความทรงจำนะอันนี้เราก็ต้องระวังเอาไว้นะเรื่องการปฏิบัตินั้นอามาเองที่อามาก็เป็นวิปัสสนูก็นานนะแต่อาศัยที่ว่าอามาเองนี่บวชมาแต่เล็กก็คือได้อยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนก็เชื่อท่านนะหรือว่าประเภทประเพณีดื่มของอาจารย์ยีวัตรปัจฉัยวัตรปฏิบัติสาบาให้หมอบสังสอบให้คานตามที่ท่านบอกก็ทำตามนั้นแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยตัวนี้ไม่ค่อยมีข้อบวชมาก็บางทีไม่ค่อยฝึกไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ทีมนาตัวนี้มันค้างอยู่เพราะเรามีทุกคนมีอัตตาพอมาปฏิบัติธรรมพอเข้าวิปัสสนูแล้วเนี่ยไอ้ตัวอ่อนน้อมยอมตนเนี่ยมันไม่มีไม่ได้ฝึกมาก่อนนะเพราะในสมัยโบราณสมัยไม่ใช่โบราณสมัยธรรมานี่แหละก่อนจะเข้ามาบวชได้เนี่ยต้องเป็นเด็กวัดมา1ปีช่วงเด็กวัดที่ปฏิบัติเนนนะปฏิบัติเนนเป็นครูบาอาจารย์พอมาบวชเป็นเนนปั๊บต้องปฏิบัติต่อพระเป็นครูบาอาจารย์ต้องซักผ้าให้กวาดปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดอะไรทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มันเกิดการฝึกมาตามลำดับดังนั้นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยที่ท่านฝึกเอาไว้อาจารย์วัดอุปัชฌาย์วัดเนี่ยเพื่อมาแก้ตรงนี้เมื่อเราเป็นวิปัสสนูถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้ดีเราจะเป็นไม่นาน